ไม่ว่าจะเป็นชาวไทยชาวอีสานหรือว่าชาวพม่าลามันไม่ว่าจะเป็นชาติไหนนะเราศาสนาพุทธด้วยกันไม่ว่าจะเป็นพม่าลามันนะหรือว่าชาวไทยชาวอีสานเรามาร่วมกันสร้างบุญสร้างกุศลมาสะสมบุญบารมีเขาหลับไฟฟ้าอยู่นี่บอกว่าเวลาแบบอยู่โรงเรียนหรือว่าอยู่ที่ไหนก็ใช่อ่ะบอกเหมือนคนไทยเลยค่ะแบบอยู่เหมือนไม่ใช่คนมอญพม่าอะไรอย่างงี้ก็แบบรู้สึกว่าเราแบบพูดพม่าหรืออ่านพม่าไม่ค่อยได้แต่ว่าเราอยู่เมืองไทยมานานแล้วก็แบบเหมือนว่าเราเหมือนเป็นคนไทยเงี้ยเบาวันนี้อีกเอาใหม่1 2 1ก็วันนั้นไปเรียนดนตรีมาค่ะเป็นวันอาทิตย์ก็ไปเรียนดนตรีเพิ่มเติมแล้วก็นั่งรถกลับกับเพื่อนแล้วทีนี้ลงพอลงจากรถเมย์ปั๊บแล้วก็ตำรวจก็เขาก็เรียกก็ถามบัตรแล้วหนูก็ไม่มีบัตรบอกเขาว่าเป็นนักเรียนเขาก็บอกว่าไม่ได้อะไรอย่างนี้ก็ต้องมีบัตรเขาก็เลยจับหวยพอตอนนี้เขาได้ข่าวว่าได้ทำบัตรให้หนูก็ไปทำบัตรบ่อยค่ะถ้าต้องหยุดเรียนแล้วก็ไปทำบัตรหลวงปู่พระพุทธเจ้าว่าเด็กๆเลี้ยงเวลาไปเข้าเลี้ยงก็เลี้ยงง่ายเลี้ยงสูงได้ด้วยถ้าไม่มีบาทเนี่ยก็เลี้ยงสูงไม่ได้ไงก็ไปไหนมาไหนก็สะดวกหนูอยู่ที่นี่ค่ะเพราะหนูเกิดที่นี่มา